ามันจะมีไหมไม่เคยมารู้ถนนหนทางดูวิวรอบข้างสวยมากมีแต่ภูเขานะคะทุกคนสวยมากจริงๆวิวนี้เตอร์มีแต่แบบโอ้ขับรถแบบโค้งเยอะมากโค้งจนเวียนหัวดีใจเพื่อนๆพี่แดงเจอเห็ดผึ้งครั้งแรกในชีวิตขับรถมาไกล2กิโลอ่ะเพื่อนๆ 2-3 กิโลบนภูเขาดีใจมากดีใจสุดๆเลยเจอเห็ดผึ้งเจอเห็ดผึ้งครั้งแรกในชีวิตเป็นเห็ดผึ้งแรกที่พี่แดงเจอนะเนี่ยไม่เคยได้เจอเห็ดผึ้งเลยครั้งแรกอู้ดีใจหลายว้าวอย่างงามเลยดอกงามๆเลยคลิปนี้เอาเป็นเลย1นาทีอุ๊ยดีใจมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมนี่เป็นเห็ดผึ้งนะเห็ดผึ้งสเปนครั้งแรกนะที่พี่แดงเก็บครั้งแรกในชีวิตดีใจมากเอ้ยสวยไหมสวยไหมเป็นการเจอเห็ดผึ้งครั้งแรกในชีวิตนะจ๊ะเจอดอกเพื่อนแต่ดอกน้อยหน่อยดอกน้อยหนึ่งเห็นไหมภาษาสเปนเขาเรียกเซปนะคะเพื่อนๆเห็ดผึ้งตูสก็มอสเซียมาเซปสเปนิลเซปอีวันเนาะได้อีกดอกหนึ่งแล้วนะจ๊ะทุกคนในที่สุดเราก็ได้สองดอกนี่อันนี้เป็นเห็ดระโงกฝรั่งนะเขาบอกราคาแพงนะแพงพอๆกับเซฟนะ100ต่อกิโลนะ100ยูโรนะมากับฝรั่งพามาดูของฝรั่งอันนี้นี่ของพี่นี่เห็นไหมอย่างน้อยก็ได้อยู่เจออีกแล้วเพื่อนเจออีกแล้วเจออีกแล้วมีดอยู่ไหนมีดอยู่ไหนให้ดอกน้อยๆแต่ก็ช่างเพราะเราไม่เคยได้เก็บอุ้ยอันนี้หัวขาดอ่ะนะนี่ดูสิหัวขาดอันนี้พี่แดงทดลองใช้กล้องโทรศัพท์มือถือใหม่นะยังไม่ถนัดเลยเพื่อนเฮ้ยได้สองดอกแล้วอันนี้ดอกน้อยๆดอกน้อยๆนะเพื่อนๆนี่ในที่สุดเราก็ได้เก็บเห็ดผึ้งเหมือนชาวบ้านเขาอีกในที่สุดเราก็ได้เก็บเห็ดผึ้งนะจ๊ะเห็นไหมเห็ดผึ้งอันเล็กๆอุ้ยกว่าจะมานะพี่แดงรบเร้าจนกว่าจะมาให้เนาะแฟนพี่อ่ะมึนมากบอกไม่มีเป็นไงล่ะเฮ้ยเดินมาชั่วโมงกว่าแล้วได้แค่นี้เพื่อนๆให้เพื่อนๆดูอันนี้เห็ดนี้กินได้ไหมอันนี้คล้ายเห็ดผึ้งแหละใช่เห็ดผึ้งแม่มดไหมพี่แดงเจอ3ดอกนะแต่ว่าไม่แน่ใจนะแต่ก็เก็บไปนะจะเก็บไปนะเดี๋ยวจะไปส่งไปโพสให้เพื่อนดูว่ามันใช่ไหมมันใช่เห็ดผึ้งแม่มดไหมเพื่อนๆพี่แดงก็เจออีกแล้วนะจ๊ะนี่ไม่รู้เห็ดผึ้งอะไรหรอกแต่มันเห็ดผึ้งนั่นแหละใช่เห็ดผึ้งแม่มดไหมนี่โอ้ยเหมือนอันนั้นแหละใช่สีเหมือนกันเลยคิดว่าใช่นะคิดว่าใช่นี่ต้องไปโพสต์ถามเพื่อนเนาะว่าพี่แดงไหมแน่ใจนะจ๊ะ
คิดว่าน่าจะใช่เลยนี่ก็ได้ประมาณนี้ใส่แฟนพี่เรียกเฟื่องใช่แล้วเพื่อนๆเอ้ยดอกสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่พี่แดงเจอเองนะพี่ใหญ่มากเจอเสพเจอเสพนะเสพสาสเปนสาสเปนสาท้องถิ่นนะหรือว่าเห็ดพึ่งเนาะไม่รู้เขาเรียกเห็ดพึ่งอะไรเพื่อนๆรู้ไหมนะตัดตัดให้ฝรั่งตัดโนโนมัดปาบาโฮสี่มวยเบียนเฮ้ยเห็ดมวยนะมุ้ยบาบาหัวต้องให้ฝรั่งตัดให้จะได้เห็นภาพชัดๆดอกสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมอุ้ยดีใจมากดีใจมากเพื่อนๆเพราะว่าพี่แดงเพิ่งเก็บเห็ดเพิ่งครั้งแรกในชีวิตต้องมาไกลมากเลยนะเพื่อนๆมาแต่เช้าเลยมาเจอก็ถือว่าคุ้มถึงแม้จะได้ไม่เยอะแต่ก็ถือว่าคุ้มนะเพื่อนๆดีใจเห็นไหมทุกคนดีใจเวอร์จ้าเพื่อนดูถือว่าประสบความสำเร็จนะมาเก็บเห็ดพึ่งครั้งแรกอันนี้ขโมยมากินนะดีนะพี่แดงมาทันนะแต่ก็ถือว่าช้ากว่าตัวทากนะนี่เดี๋ยวเราไปเก็บใส่เลยในนี้ก็มีเห็ดหลายชนิดเนาะเพื่อนๆเห็ดร่มก็มีนะจริงๆพี่แดงไม่อยากเก็บหรอกเห็ดร่มอ่ะแต่แฟนพี่บอกเก็บมันไปเถอะแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะเพื่อนๆเก็บเห็ดพึ่งครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตดีใจเวอร์ได้เก็บเห็ดพึ่งกับเขาแล้วนะเห็นไหมได้เก็บทั้งเห็ดระโงกฝรั่งนะแล้วก็เห็ดพึ่งนะไอเห็ดแครอทก็มีนะอันนั้นเห็ดแครอทอันนี้เห็ดร่มโอ้ยดีใจมากเพื่อนๆไปต่อฝรั่งยังไม่ได้สักดอกเลยนะเห็ดพึ่งนะ เจออีกแล้วเพื่อนๆจ๋าเจออีกดอกแล้วดอกงามขนาดกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเห็ดพึ่งงามๆเก็บเห็ดพึ่งครั้งแรกเพิ่งมาหาที่เห็ดพึ่งเจอเพื่อนๆสวยเลยสวยเลยถ่ายรูปสักหน่อยนะจ๊ะเนี่ยชมน้ำตกกลางป่าเพื่อนๆกลางหุบเขานะฮะแถวนี้ไม่มีบ้านคนนะมีแต่ป่าสวยไหมน้ำเย็นเจี๊ยบเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมมีดอกไม้ด้วยแหละสวยมากเห็นไหมสวยจริงๆเลยธรรมชาติแบบสุดๆธรรมชาติมากๆเลยแถวนี้มีแต่ป่านะเพื่อนๆอันนี้เป็นน้ำไหลไปเรื่อยเนาะป่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากเพื่อนๆสวยจริงเลยมาใครอยากมาเที่ยวน้ำตกนี่น้ำตกสวยมากเห็นไหมน้ำกินได้นะเพื่อนๆสะอาดกินได้น้ำกินได้เห็ดพึ่งนะก่อนกลับบ้านนะเจอดอกเริ่มเลยก่อนกลับบ้านนะวันนี้คุ้มจริงๆนะมาหาเห็ดพึ่งครั้งแรกนะของพี่แดงนะนี่โอ้ยดอกเบอร์เทอร์เลย
เห็นไหมเพื่อนเพื่อนดีใจมากเลยเพื่อนเพื่อนคุ้มค่ามาหานะนี่เป็นเห็ดพึ่งที่พี่แดงหามาเนาะทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้ไปตั้งแต่10 โมงนะกลับมาบ่ายโมงเนาะก็ได้ประมาณนี้คนหาเยอะนะเพื่อนเพื่อนพี่แดงไปก็เห็นคนแบบเขากลับแล้วเนาะเพราะพี่แดงไปสายเนาะแต่ก็ยังหลงเหลือให้พี่แดงเก็บอยู่นี่ก็ได้ประมาณนี้ดีใจมากเพื่อนเพื่อนไม่คิดว่าตัวเองจะได้เก็บเห็ดพึ่งกับเขาเนาะเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีเนาะต้องนั่งรถไอ้ขึ้นเขาไปแบบไกลมากนะเพื่อนเขาแบบสูงมากนะที่โน่นนะอากาศเขาจะหนาวกว่าแถวบ้านพี่อยู่เนาะแต่บรรยากาศดีมากนะแถวโน้นก็ได้ประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะได้เห็ดพึ่งไม่รู้เขาเรียกเห็ดพึ่งอะไรวะพี่ก็ไม่รู้จักเนาะน่าจะเป็นเห็ดพึ่งหวานใช่ไหมก็ได้ประมาณนี้นะก็พี่แดงก็จะมาทำความสะอาดเนาะแล้วก็เก็บไว้เพื่อครั้งแรกนะที่พี่แดงเก็บ ดีใจเวอร์ดีใจเวอร์ส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งแม่มดเนาะคือพี่แดงไม่รู้จักเนาะพี่แดงไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะตอนเก็บเนาะเพราะว่าพี่แดงก็แค่เก็บมาเสี่ยงเสี่ยงดูนะว่ามันกินได้หรือกินไม่ได้เก็บมาโพสต์ถามเพื่อนเนาะว่ามันจะกินได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มาถามแล้วก็หาในหนังสือด้วยอะไรด้วยเขาก็บอกว่ามันกินได้เนาะพี่แดงแบบก็เก็บได้เยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะไม่ค่อยได้ถ่ายเนาะถ่ายแต่เห็ดพึ่งหวานเนาะอันนี้ที่นี่เขาเรียกเห็ดพึ่งเปียเดโรค่ะนะเปียโรค่ะคือแบบมันเป็นสีแดงเนาะอันนี้เขาบอกว่ามันกินได้เนาะมันกินได้พี่แดงหาดูในYouTube แล้วนะในเน็ตนะหาข้อมูลก็บอกกินได้ก็เลยได้มาประมาณก็ได้เยอะนะเพื่อนๆได้เยอะกว่าเห็ดพึ่งหวานอีกคนแถวนี้เขาไม่ค่อยกินกันมั้งไม่เห็นเขาเก็บเลยเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะพี่แดงก็ดีใจเวอร์นะเดี๋ยววันหลังจะไปหาอีกเนาะแต่มันไกลนะเพื่อนๆมันไกลมันต้องขับรถไปไกลมากเลยไกลจากหมู่บ้านพี่เนาะเพราะว่ามันชอบอยู่ภูเขาที่แบบว่าที่มีอากาศเย็นเนาะอากาศหนาวกว่าปกติแถวนี้มันจะหนาวแต่ว่ามันไม่หนาวมากฝั่งโน้นมันจะหนาวนะมันแล้วก็ภูเขาสูงด้วยเนาะนี่ก็ได้แล้วนะจ๊ะพี่แดงก็ได้เก็บเห็ดพึ่งกับเขาแล้วนะจ๊ะครั้งแรกในชีวิตนะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะเจ้าก็กดไลค์ให้พี่แดงด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า